ปิดสาเหตุแม่ตั๊กป่าเมียขอเลื่อนพบสคบตอนนี้ยังมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ชี้เบี้ยวอีกโดนดำเนินคดีแน่ข่าวด่วนวันที่27กันยายน2567 11นาฬิกา49นาทีเปิดสาเหตุแม่ตั๊กป่าเมียขอเลื่อนพบสคบตอนนี้ยังมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ชี้เบี้ยวอีกโดนดำเนินคดีแน่เตรียมจะออกหนังสือเรียกอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าวันที่27กันยายน67ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบนายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการสคบชี้แจงกรณีสกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กและนายการพลเรืองอารามหรือป่าเบียร์เจ้าของห้างเพชรทอง K2N ติดต่อขอเลื่อนนัดที่จะเข้ามาให้ข้อมูลกับทางสคบโดยตัวแทนให้เหตุผลว่าอยากจัดการเรื่องการคืนสินค้าให้ผู้เสียหายให้เรียบร้อยก่อนโดยจะทำหนังสือเรียกอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้านายเลิศศักดิ์กล่าวว่าสคบรับเรื่องจากผู้เสียหายโดยมีนางสาวจิราพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับเรื่องกรณีการซื้อทองออนไลน์โดยเน้นย้ำถึงหลักการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดพร้อมทั้งมาตรการเยียวยาผู้บริโภคทั้งการคืนสินค้าและการคืนเงินและการปฏิบัติการเชิงรุกของสคบในการดูแลผู้เสียหายจากผู้ประกอบการอื่นๆที่มีลักษณะการกระทำผิดคล้ายกันวันนี้สคบนัดให้แม่ตั๊กและป่าเบียร์มายื่นข้อมูลภายในเวลา 9:30 นาทีซึ่งรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ามีการประสานมาขอเลื่อนโดยผู้ถูกเรียกต้องนำหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องมาส่งให้กับสคบซึ่งสามารถให้ตัวแทนมายื่นแทนได้โดยผู้ถูกเรียกให้เหตุผลกับเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้กำลังจัดการเรื่องคืนเงินให้กับเหล่าผู้เสียหายจึงไม่สามารถมาตามนัดได้เบื้องต้นสคบจะพิจารณาหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องเพิ่มเติมว่าฟังขึ้นหรือไม่ในการขอเลื่อนและจะออกหนังสือเรียกอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้านายเลิศศักดิ์เผยว่าแม้ทั้งคู่จะไม่มาตามนัดในวันนี้กระบวนของสคบจะยังคงดำเนินต่อไปซึ่งไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้กระบวนการหยุดชะงักเจ้าหน้าที่มีการเก็บข้อมูลหลักฐานอยู่ตลอดในทางกฎหมายผู้ถูกเรียกไม่สามารถปฏิเสธหนังสือเรียกของเจ้าหน้าที่ได้ถ้าทั้งคู่ยังเลื่อนการเข้ามาให้ข้อมูลในครั้งที่2อีก2คบสามารถส่งดำเนินคดีได้หากมีการจงใจขัดหนังสือเรียกจะมีโทษทั้งจำคุกและปรับอีกทั้งเจ้าตัวจะต้องนำข้อมูลเข้ามายื่นด้วยตัวเองทั้งสองคนสำหรับการเข้ามาในครั้งที่สองการเรียกเข้ามาให้ข้อมูลทั้งคู่จะต้องเข้ามายื่นหลักฐานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรวมถึงต้องหามาตรการเยียวยาให้กับผู้เสียหายโดยจะตั้งกรอบระยะเวลาที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายในส่วนของการร้องทุกข์และการเยียวยาทางสคบเองก็มีมาตรการมารองรับในระบบออนไลน์ที่ผู้เสียหายไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็สามารถเข้ามาร้องเรียนและรับการเยียวยาได้เช่นกันถ้ามีหลักฐานการซื้อขายรูปภาพสินค้าก็จะทำให้กระบวนการเยียวยาสามารถทำได้เร็วขึ้นในส่วนของผลทดสอบทองนายเลิศศักดิ์คาดว่าผลการทดสอบจะเข้ามาในสัปดาห์หน้าโดยจะมีหนังสือจากทางสถาบันที่ตรวจสอบอย่างเป็นทางการหากพบว่าผลออกมาไม่ตรงกับที่ทางร้านเคยโฆษณาเอาไว้ผ่านการไลฟ์บนช่องทางออนไลน์ก็จะเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเท็จในส่วนพฤติการถ้าเข้าข่ายช่อโกงประชาชน
ตนก็มีการประสานงานกับปคบไว้แล้วเพื่อจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปแม่ตั๊กป่าเบียร์เจ้าของร้านทองเลื่อนเข้าพบสคบหลังถูกเชิญให้ข้อมูลรัฐบาลเล็งปัดฝุ่นคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันช่วงโลซีซั่นปี68จัดอีเวนต์1นทททการเมืองวันที่27กันยายน2567 13:29 น.รัฐบาลเล็งปัดฝุ่นคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันใช้ช่วงโลซีซั่นปี68มุ่งจัดกิจกรรมดึงนักเที่ยวจีนช่วงโกลเด้นวีคเพิ่มไฟล์บินมากขึ้นเมื่อเวลา 12:30 น.วันที่27กันยายน 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวปี 2568 ว่าขณะนี้กำลังไล่รื้อแผนในช่วงโลซีซั่นในปีหน้าโดยจะมีการฟื้นกลับมาของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพราะแอปพลิเคชันก็ยังอยู่และจากตัวเลขการเดินทางเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะซึ่งชัดเจนว่าช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคส่วนการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปี 2567 นั้นขณะนี้มีเหตุการณ์อุทกภัยทำให้สายการบินยกเลิกเที่ยวบินมากพอสมควรแต่เชื่อว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้การจองจะยังเหมือนเดิมยังไม่มีการยกเลิกเข้ามาเป็นเครื่องยืนยันได้ว่านักท่องเที่ยวยังมองว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายอยู่เมื่อถามว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้จะได้ตามเป้าหมายหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าจะพยายามให้เต็มที่โดยจะอัดกิจกรรมต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนทั้งนี้หวังว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบอุทกภัยเกิดขึ้นอีกยืนยันว่าจะพยายามอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างไรก็ตามยอมรับว่าตัวเลขด้านรายได้การท่องเที่ยวยังขาดอีก800,000,000,000 บาทเป็นเรื่องที่เหนื่อยแต่จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในส่วนของประเทศญี่ปุ่นจีนและอินเดียพบว่านักท่องเที่ยวอินเดียใช้จ่ายเยอะพอสมควรจึงอาจจะมีการเพิ่มไฟล์บินตรงให้มากขึ้นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยขณะที่จีนก็อาจจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการไปเชิญชวนยังมณฑลต่างๆในประเทศจีนเพื่อดึงนักท่องเที่ยวจีนที่มีคุณภาพให้กลับมามากขึ้นส่วนช่วงโกลเด้นวีคของประเทศจีนคือวันที่1ตุลาคมจะมีแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างไรนายสรวงศ์กล่าวว่าขณะนี้ดูจากตัวเลขไฟล์บินที่มาจากจีนยังเยอะเหมือนเดิมและหากดูจากจำนวนก็ไม่น่าห่วงแต่เรามุ่งจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายต่อหัวให้มากขึ้นยืนยันว่าไม่ห่วงเรื่องจำนวนแล้วแต่การใช้จ่ายต่อหัวต้องกระตุ้นอย่างไรก็ตามช่วงนี้จีนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจทำให้การใช้จ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อถามว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยจะมีการนำโครงการคนละครึ่งกลับมาด้วยหรือไม่นายสวงกล่าวว่าพยายามอยู่เพราะนโยบายไหนที่เป็นของรัฐบาลใดก็ตามที่ทำไว้แล้วดีเราเอากลับมาใช้แน่นอนแต่ต้องปัดฝุ่นให้ดีว่าตรงไหนเป็นข้อเสียก็เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโลซีซั่นอาจจะออกราวเดือนมีนาคมหรือเมษายนและใช้ในช่วงหน้าฝนขณะที่แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีหน้านายสรวงศ์กล่าวว่าจะมีการจัดอีเวนต์กระตุ้นการท่องเที่ยว
แต่จะต้องมีหลายส่วนที่เข้าไปเสริมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาและเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพซึ่งจะเป็นแผนที่ค่อยๆประกาศออกมาขณะที่นายกรัฐมนตรีจะมีแผนภาพใหญ่ของประเทศในปีหน้าและในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะทำตามแนวนโยบายเมื่อถามว่ามีการประเมินผลกระทบจากอุทกภัยและค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าเท่าที่เช็คตอนนี้ถึงปลายปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและไม่กระทบแต่จะกระทบในส่วนของการใช้จ่ายรายหัวของนักท่องเที่ยวแต่จะไม่กระทบเรื่องของจำนวนและเราต้องมีมาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยอาทิการคืนภาษีให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นยืนยันว่าเป้าของรายได้ยังอยู่ที่ 3.5 ล้านล้านบาทขณะที่การประชุมบอร์ดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนัดแรกยังไม่มีการเรียกประชุม